เป็นไงกันบ้างคะกับการทำแบบทดสอบครั้งแรกไม่เรียกว่าแบบทดสอบนะคะเรียกว่าใบงานดีกว่าค่ะสำหรับใบงานที่1 นะคะก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปค่ะว่าทุกคนทุกท่านนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กมากน้อยแค่ไหนค่ะและเราสามารถตอบคำถามได้หรือยังคะว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วมีประโยชน์อย่างไรและก็มีความสำคัญอย่างไรและทำไมเราถึงจะต้องผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและที่สำคัญเป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในเจเนอเรชันใหม่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะหรือหนังสือสำหรับเด็กนะคะนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของการอ่านของเด็กค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับชีวิตมากกว่าศิลปะใดๆเพราะว่าเป็นศิลปะที่ต้องสร้างด้วยวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติและประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์และตัวละครที่ผู้แต่งสร้างขึ้นมีการใช้ภาษานะคะเป็นเครื่องถ่ายทอดไปยังผู้อ่านไม่ว่าวรรณกรรมเรื่องนั้นจะไปปรากฏอยู่ในที่ใดสมาร์ทโฟนYouTube หรือที่อื่นๆสิ่งสำคัญนั่นก็คือผู้ผลิตจะต้องมีเรื่องราวนะคะมีเรื่องราวมีวรรณศิลป์นะคะที่จะช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กได้คิดหรือต่อยอดออกไปได้ค่ะและนี่ก็คือความหมายความสำคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างของวรรณกรรมเด็กแตกต่างจากวรรณกรรมของผู้ใหญ่อย่างไรและเรามาร่วมกันผลิตวรรณกรรมที่ดีให้กับเด็กๆกันค่ะThank you.